จารย์เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการนำไปใช้งานจริงๆเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกไปแค่คนรู้นะครับบล็อกฟอร์มแล้วก็สเกลต่างๆโน้ตต่างๆนะครับที่ผมเรียบเรียงมานะครับคุณก็สามารถจะเอามาใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้คือตัวอย่างการนำไปใช้ในคีย์ดีเมเจอร์นะครับคีย์ดีนั่นเองนะครับคีย์ซีเราได้บอกไปแล้วคือเหมือนกันนะครับนะบล็อกฟอร์มแพลตฟอร์มนะครับบล็อกต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้อยู่ที่เราดีไซน์แล้วแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่ที่การฝึกว่าโน้ตในสเกลของคีย์ดีเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้เราก็ต้องบอกว่าค่อยๆหาไปนะครับค่อยๆหาไปอยู่ที่ประสบการณ์ด้วยและที่สำคัญคือเราจะมีประสบการณ์ขนาดนั้นได้ยังไงก็ด้วยคอร์สสอนผมนี่แหละนะครับใครที่เรียนคอร์สสอนของผมไปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกหมดนะครับไม่ต้องห่วงตรงไหนสามารถเล่นได้บ้างนะครับนะอย่างเช่นสมมติ4 D เอาใหม่มานะครับนี่นะครับสอนแล้วก็แนะนำวิธีการนำไปใช้งานจริงๆอันนี้คือแบบง่ายๆนะคือแบบคอร์ดแบบง่ายๆเลยแล้วก็แบบจังหวะแบบ4/4เลยนะครับก็ตามริทึมของกองผมเลยเอแล้วก็เอแค่นั้นเองคือแนะนำแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอย่าเพิ่งไปเอายากบางทีโอ้โหไปจับคอร์ดแล้วแบบโอ้โหเซเว่น13เนี่ยอะไรพวกนี้มันบางทีอ่ะผมก็ใจคนที่เริ่มใหม่มันจะแบบมันจะท้อมันดูไปแล้วมันจะท้อแล้วมันก็จะงงโอ้โหอะไรวะเฮ้ยต้องมีอะไรแฟตไฟมีชาร์ปมีนายใส่ตัวอะไรใส่ตัว9เพิ่มตัว11ใส่แฟตไฟอะไรอย่างเงี้ยคือผมเข้าใจอารมณ์คนที่ฝึกใหม่นะครับมันงง แล้วมันก็อยากจะเลิกเลยอ่ะเข้าใจไหมบางทีแบบเราควรจะให้อะไรให้ป้อนให้เขาป้อนให้กล้วยป้อนกล้วยเขากินแบบง่ายๆก่อนแล้วค่อยกินซุปตำเผ็ดๆแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมบางทีเราต้องเข้าใจผู้เรียนนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็เคยเป็นผู้เรียนแบบว่าระดับแบบเนี่ยต้องเอามือเนี่ยจับนิ้วเนี่ยขนาดเนี้ยอย่างนี้เลยอ่ะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอร์สสอนผมในคอร์สมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับบอกได้เลยว่าเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะครับถ้าชอบนะครับก็อินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้เลยนะครับผมบอกได้เลยครับเด็ดแน่นอนอันนี้คือเนื้อหาแบบเปลือกๆแค่นั้นเองนะครับเนื้อหามาชวนคุณเข้าคอร์สเฉยๆเอาจริงๆพูดแบบตรงๆนะครับคือในนั้นมันอธิบายไว้โอ้โหไม่รู้กี่10ชั่วโมงนะครับเนี่ยและในอนาคตมันมีเยอะมากๆนะครับเก็บความรู้ต่างๆวิธีการนำไปใช้นะครับบอกได้เลยว่าเด็ดมากๆนะครับโอเคทิ้งท้ายกันด้วยสโลว์ให้ฟังเลยกัน
ใส่ไมเนอร์ไปได้ด้วยเฮ้ยเมเจอร์แล้วมันใส่ไมเนอร์ได้เนาะได้ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือเขาเรียกว่าประสบการณ์และเก็บความรู้จัดไปคอร์สดีๆแบบนี้ต้องเข้าจัดไปครับผม